ป้องกันแชมป์ครั้งแรกนะครับนาวยะอินโนเอะครับหรือว่าอิโอเอะครับนาวยะนั่นเรียกว่าญี่ปุ่นชิโมดะครับกุญแจและเครื่องมือสภาพช่างโซโลนะครับน้ำดื่มดิจิทัลนะครับแล้วก็เคลซิราประเทศไทยครับนายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยนะครับคุณสมชาติเจริญวัชรวิทย์ด้วยครับยกแรกเริ่มเลยนะครับการป้องกันแชมป์โลกของอิโนอุเอะครับครั้งแรกว่ากับตอนของสภามวยโลกดีนะครับเริ่มต้นสามารถระวนก่อนเลยนะครับหมานี่ขวาไม่ถึงครับกดมาก่อนเลยแล้วนั่นอิโนอุเอะเสียวไส้แล้วเสียวคือเขากะจะครับพาเด็ดฝึกเลยนะนี่เขาให้สัมภาษณ์ก่อนชกเวอยากจะน็อกไวๆครับเพราะว่าจะได้รีบไปเปลี่ยนอาบน้ำแต่งตัวมาดูคู่เอกอ๋อจะได้ไม่เหนื่อยว่างั้นเถอะมาดูเอกชีกับทางด้านกอนซาเลสนะก็เปอร์เซ็นต์น็อกของอิโนเอะนะฮะ 100% นี่ได้ 83.33% ครับถือว่าเยอะนะครับดูรูปร่างเลยได้เปรียบไปเยอะเลยครับดูแล้วจะน่าจะอยู่ในรุ่นนี้ได้อีกไม่นานนะครับเอาแล้วครับเริ่มสามารถขวาตกไม่ได้นะครับสามารถดูนาวิยะนี่มั่นใจมากเลยนะครับเริ่มโชคเป็นฝ่ายต้อนเลยทีเดียวเราต้องมีหมัดหน้าคอยสกัดโอ้โหขวาออกมาแล้วครับดูแล้วเสียวไส้นะครับเพราะว่ายังว่าโชคในถิ่นในบ้านแล้วก็แรงใจเยอะด้วยนะครับโอ้โหจังหวะนี้ครับแหมยังบล็อกทันนะครับสกุลดีไซน์โนเวเอพร้อมแล้วก็ต่อยตามแผนนะครับต้องกันให้อยู่ก่อนนะให้เราจังหวะสวนตามที่ชิโน่สั่งไว้นะครับทางโนยาไม่ต่อยแบบมั่นใจเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เล่นท้องเยอะๆนะครับหลายคนยังไม่เคยเห็นฟอร์มสามารถเล็กครับมาดูครับไม่เคยเลยเดินเบียดเข้าไปครับอ้าวเลยครับแหมมีขวานะครับสามารถเล็กแตกหมัดหน้าไปอีกทีนึงเป็นการชิงแชมป์โลกครั้งแรกด้วยนะครับครับแต่ที่ญี่ปุ่นเคยมาต่อยแล้วเคยมาเป็นคู่ซ้อมให้ชัตสึโตะโยกะด้วยนะครับไปมาหลายครั้งแล้วครับญี่ปุ่นไม่ถอยมากนะครับคอยบล็อกแล้วก็หาจังหวะตอบโต้นาวยะนี่สินี่คือต่อยมาไม่เคยแพ้นะครับชนะรวดเลยต่อย6ชนะน็อก5ครับชนะคะแนน1มาดูสเต็ปนะครับดูสเต็ปนี่เหรอทำมุมอับครับแหมดูแล้วยากมากเลยนะครับไม่รู้จะสูญยังไงการก่อนครับพี่หมิงแล้วก็หาจังหวะตอบโต้ครับกีได้ไปชุดจังแล้วนะครับทางด้านนาวยะอินโนเวขอขอบคุณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะครับซูโฟติกกรุ๊ปผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องยนต์ไฟฟ้า UPS แบตเตอรี่เครื่องปั่นไฟและระบบโซล่าเซลล์บริษัทจงไทยเจียนหมิงเอี้ยวเอี้ยกรุ๊ปจำกัดนะครับขอขอบคุณกำนันตุ๋ยใจรัตน์จุรินทร์นายกอบต.หนองน้ำใสที่จะเป็นประธานจัดงานวันเกิดให้หลวงพ่อรวยวันที่9ธันวาคมนี้ครับมาดูบนเวทีนะครับยก2ยก2แล้วนี่แหมยังเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับทางด้านนาวยะอิโนเอะสามารถเล่นเรายังถอยอยู่นะครับมีจังหวะก็ถึงจะเข้าไปขวามาแล้วเข้ากับเก็บเลยนะเนี่ยเร็วแล้วก็ถล่มเลยนะครับพอเริ่มมาถล่มเลยเร็วแรงแล้วมาเป็นชุดนะครับทำมาเล็กก็พิ้วครับจังหวะออกขวาซ้ายลำตัวนี่แหละครับนี่แหละครับตามสูตรครับที่ชิโน่แล้วก็โฮมยักษ์เทนไปแม่ต่อยแล้วเสียเปรียบเห็นชัดเจนเลยนะครับพี่เล็กคือเราเนี่ยเป็นมวย108 105 108ธรรมชาติแต่ดิโนเวนี่เขาตอนนี้น่าจะเกินกว่า108แล้วครับอยู่ได้ไม่นานนะ112 115นู่นยังได้เลยหุ่นแบบนี้ครับโอ้ยใหญ่เพราะนั้นก็ต้องตัดลำตัวเยอะๆนะครับน่าจะมีปัญหาทางน้ำหนักอยู่พอสมควรเหมือนกันนี่ตรงจะเข้ายามแล้วนะครับแต่กว่าจะเข้าไปในยาวเหลือเกินเอาแล้วครับพยายามเบียดเข้าไปเหมือนกัน
ียเปรียบเสียเปรียบเห็นชัดเลยนะครับเพราะยังเดินไม่ได้ด้วยนะครับสามารถเล็กยังเดินบุกไม่ได้ต้องตั้งรับก่อนนะครับตรงนี้ต่อยขวาสวนเสียงแทนจะฮุกซ้ายเอาแล้วครับเริ่มออกแล้วนะครับต้องโต้บ้างครับคุณสารชัยครับ5ถูกไปด้วยครับไอ้ที่สี่นี่ที่นกเฟรนเดสเนี่ยนะก็ไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะเนี่ยไม่ธรรมดาครับเพราะว่าเดินเป็นมวยหนักคมแล้วก็ฝีมือดีโอ้ยนี่ครับระวังด้วยพัดสามารถก็โต้ทันทีเลยนะครับทุกอย่างเป็นรองนะครับแต่ว่าหมัดมวยได้ก็เกิดขึ้นได้ว่างั้นเถอะเอาเลยครับแหมเขาลำตัวดีว่างครับผ่านการของเอาย้ายหรือเปล่าเวยของกอเกตผู้เคยช็อกโลกมาแล้วนะครับสมศักดิ์ชนะน้องมองสิบตัวครับฝรั่งเศสนานแล้วครับนานแล้วต่อไปก็เป็นรองเยอะอย่างนี้เหมือนกันแหละครับแต่สามารถชนะได้ต้องดูครับโอ้ยเนี่ยครับหลวมไม่ได้นะครับการตกไม่ได้โอ้โหโดนลำตัวไปครับหาสปีดหมัดเร็วครับนี่เองเร็วมากเร็วแล้วลูกปล่อยเชียวครับมาดูกันยก3ต่อครับครับขอบคุณครับ150บริษัทห้างขายยาตาเสือที่เป็นตัวจำกัดผู้ผลิตยากระสายเส้นตราหัวเสือสากลโคนมหนองโพราชบุรีจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์ในสมชาติเจริญวัชรวิทย์นายกสมาคมกีฬามวยที่แห่งประเทศไทยบริษัทธนเทิร์ฟพาณิชย์จำกัดมาชมเลยครับยก3แล้วนะครับก็ยังเหมือนเดิมครับนาวยะเดินเข้าหาเนี่ยครับของเขาจังหวะโต้ไม่ถึงครับสั้นกว่าเขาจะเหวี่ยงไปเนี่ยตัวลมไปก่อนโอ้โหดูครับดูสเต็ปของอินโนเวทครับสืบเท้าเข้าออกเนี่ยไวมากเวลานี้ในห้างเสือเนี่ยคุณตั้งมาบอกว่าคือให้ครบยกเนี่ยก็มีอาชีพให้แล้วเหมือนกับคุณสายชนเนี่ยเจ้าของกิ่งเจิ้งเนี่ยใช่ครับนะครับคือผู้จัดการของกิ่งเจิ้งเนี่ยก็อาชีพให้แล้วขอให้ครบยกเถอะยกสามนะครับเดี๋ยวหมดสี่ยกจะมีคะแนนนะครับตามกฎของ WBC เอาโอ้โหโดนเหมือนกันนะครับแต่ฮุกซ้ายสวยครับไม่ใช่ว่าจะให้เขาต่อยข้างเดียวครับโดนได้เหมือนกันครับปลายลำตัวคุณสารชัยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเป็นรองก็จริงแต่ว่าอะไรก็เกิดได้ในวงการหมัดมวยของเรานะครับกำปั้นไม่มีรูเนี่ยอะไรก็เกิดได้ทั้งนั้นต่อยแบบไร้ความกดดันนะครับสามารถเล็กเด็กจากซาบ้าย้อยสงขลาครับรุ่นนี้นี่สมานเคยไปช็อกโลกน็อกตัวทะเลสมาแล้วนะครับมันเขาจะไม่สู้นะตอนนั้นนะรุ่นไลฟ์ไฟเวทเนี่ยนะครับดีซีถ้ามันไก่เรารู้จักกันดีนี่แหละครับรุ่นนี้ครับตอนนี้คงนั่งดูอยู่ด้วยแหละครับสมานดูครับนภาก็ดูนภาเป็นนักร้องด้วยกับรุ่นนี้เอาเข็มขัดเส้นนี้กลับเมืองไทยอีกครั้งนึงครับผมพยักด้วยนะครับในฐานะที่เป็นอาจารย์ของสามารถเล็กเลยนะครับอย่าเพิ่งดูอย่าเพิ่งดูยก3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 ต้องไว้ที่ว่าแบบนี้หรออุ้ยโอ้โหเบสิกนี่ต้องยอมแบบนี้กะกะไล่ให้อยู่ในสามเหลี่ยมเลยนะครับของเราไม่ยอมอยู่ในสามเหลี่ยมเราก็ต้องรู้อยู่แล้วแหละครับมาแบบนี้แต่ทำอะไรยังพิ้วได้นะครับดูฮะวนไปรอบๆวนซ้ายวนขวาต้นทนไหวหรือเปล่าเท่านั้นมีกองเชียร์มาแล้วแฟนคลับมาแล้วครับเสียงเชียร์มาเติมเลยนาโอยะอุ้ยอัปคัทครับหลวมไม่โอ้เนี่ยครับคืนได้ต้องสวนอย่าปล่อยให้มือสวนโอ้โหเขาต้อนคือต่อยแบบนี้ไม่ระวังตัวเลยนะครับนาโอยะอย่าอยู่นิ่งครับผิวไปเรื่อยครับสามารถเล็กบล็อกให้อยู่หืมหลบเขาลำตัวเลยนะครับโดนฮุกซ้ายตัดลำตัวทำท่าจะจุกนะครับโอ้โหถอยเลยครับโอ้อ้าวแหมพาไปชมศึก M150นะครับถล่มบัลลังก์โลกครับมาดูนะครับเมื่อสักครู่ปลายยกนี่สามารถเล็กโดนตัดชายโครงเข้าไปมีอาการเหมือนกันนะครับภาพช้านี่เขาถ่ายเห็นครับโอ้โหแค่ต้อนเลยนะคุณนุ่นนะถ้ายิ่งถอยนะครับก็ยิ่งซีบเรียบเยอะครับเพราะว่าเขาเป็นฝ่ายเดินต้อนตลอดนี่เขาก็ยิ่งมั่นใจใหญ่เลยใช่ครับเสียงเชียร์ก็แรงขึ้นมาครับญี่ปุ่นนี่ถ้าเกิดเขาทำได้เนี่ยโอ้โหเสียงเชียร์ก็หึ่งนะดึงหลบได้ครับทางด้านโนเว
หมนี่พอต่อยเข้าทีนี่เสียงเฮดังลั่นเลยแต่ของเราก็ยังบล็อกดีนะครับการป้องกันตัวถ้าสู้ได้ถึงระยะยาวนะครับก็ถือว่าผ่านเหมือนกันนะครับใช่ครับเพราะว่าเป็นรองครบวงจรครับครบการชิงแชมป์โลกครั้งนี้การชิงแชมป์โลกครั้งแรกด้วยนะครับแต่ดูยก4สามารถเล็กก็ไม่ถอยมากนะครับพยายามที่จะหาจังหวะแล้วก็ชิงเดินออกอาวุธนี่แหละฮะโอ้โหพอเข้าข้างในแล้วรู้เลยนะครับว่าเตี้ยเล็กกว่ากันเห็นชัดเลยดูแล้วเนี่ยคงเดียวเข้าให้ติดนะครับอันนี้ครับจะทิ้งเดินบ้างครับทีนี้เองก็แย็บซ้ายลำตัวโอ้ยแม่ลูกขวาสู้เลยนะครับสู้แล้วนะครับอ้าวโดนโอ้โหโดนอ้าวสู้แล้วสู้แล้วนี่นะครับจะวัดแล้วนะครับวางอัปคัทด้วยขึ้นซ้ายมาครับเอาแล้วคืนเหมือนกันสั้นกว่าครับนี่ก็ที่เจตนาเหมือนกันจะน็อกเราอย่างเดียวแล้วครับจะน็อกนี่แหละครับโอ้โหแต่ยังสู้นะครับสามารถเล็กโดนชุดใหญ่นะครับสู้ครับเด็กคนนี้ใจเกินร้อยครับจะโดน 3-4 หมัดเมื่อสักครู่นี้ครับโดนหน้าผมว่าพอทนไหวแต่โดนโอ้ยนี่แหละครับโดนได้นะครับโดนแล้วครับทุบลงไปครับมาเล็กไหวไหมครับโอ้โหนี่แหละครับสถานการณ์ท่าจะไม่ไหวแหมเอ๋รออยู่แล้วเนี่ยเพราะว่าโอ้โหเอียงไปต้นเยอะด้วยนะครับป้องกันไว้ก่อนครับมีสวนมีบวกท่าทางจะรอดไม่รอดนะครับเอามาดูนะครับว่าโอ้โหลำตัวอีกครับกดการเอาโดนต้อนเข้ามุมครับเข้าสามเหลี่ยมนะครับนิดนึงอีกนิดนึงเอาตัวรอดให้ได้ก่อนครับสามารถเล็กจะหมดยกใกล้หมดยกแล้วบล็อกไปก่อนโอ้โหสู้โต้โดนอีกทีนึงเอาแลกไปเลยครับวัดไปเลยนี่ครับพาไปชมศึก150นะครับลมพลังโลกครับแล้วสักครู่นี่ภาพซุปเปอร์สโลโมชั่นนะครับฉายเห็นว่าสามารถเล็กโดนฮุกขวานะครับเต็มๆครับไม่มีอะไรเสียแล้วครับพี่หมิงคุณสันชัยเชื่อว่าแฟนมวยชาวไทยรุ่นอยู่หน้าก็ตู้เนี่ยคงจะให้สามารถเล็กเดินชนเลยนะครับเป็นไงเป็นกันวัดไปเลยฮะเอาแล้วครับสามารถเล็กก็คงวัดแล้วแหละครับเนี่ยครับมาเบียดชนอย่างนี้นะครับบี้แล้วครับคืออย่างที่คุณนนท์ว่านะครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วด้วยเพราะว่าไปก็เป็นรองเขาสุดปุ๋ยแล้วนะครับพยายามครับดูที่หัวจิตหัวใจครับการสู้สู้ในขนาดไหนนี่แหละครับแหมมีอัดโดนเหมือนกันเอาแล้วครับหล่นมานี่มีเฮเลยนะฮะอินโนเวทเนี่ยแต่ตอนนี้รู้สึกแหมเขายังให้เราเดินเข้าหาเขาการจะบวกเลยพรพรพรยกนี้พรด้วยยกนี้พรเลือดนี่ฮะเอาประคัดโอ้โหเขากลัวสวนเขากลัวพลาดเหมือนกันนะครับอ้าวอ้าวโดนล่างบนแล้วครับผมมันเล็กดูเสียงเชียร์มานะครับดูฟอร์มดูฟอร์มแต่คิดอย่างเดียวจะน็อกลูกไหนนะครับเราโดนเยอะมากนะครับแต่ว่าอุ่นใจใจถึงนะครับสามารถเล็กใจถึงครับพยายามที่จะบวกทุกรูปแบบครับสามารถเล็กตอนนี้มีอะไรต้องใส่ให้หมดครับคือแพ้ชนะอีกเรื่องนะครับถือว่าพอไปชกครั้งนี้ก็ได้ประสบการณ์แล้วประสบการณ์ได้ประสบการณ์แล้วสู้ได้ดีขนาดไหนนั่นครับใช่การชิงแชมป์โลกครั้งแรกนะครับแล้วก็ถึงขนาดก็เสียเปรียบด้วยนะครับตัวเล็กกว่าใช่ครับเพราะเราขึ้นไปจากร้อยห้าเอาละครับตัดลำตัวดูบ้างเป็นไงครับลำตัวเป็นไงครับอินโนเวอย่าทิ้งตัวนะอย่าทิ้งตัวนะนี่โอ้โหปิดปิดเอาปิดรอบวก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 เก่งเก่งท็อปนี่ไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่ครับอัปคัทติดให้ต่อยเลยนะแม่ต้องยอมรับว่าของเราเนี่ยอึดใช้ได้เลยทีเดียวโดนจังจังไปโดนจังจังไปหลายหมัดแล้วด้วยนะครับเดินต่อครับสามารถเล็กไม่ต้องเชียร์กันครับยังไม่จบนะครับยังยังโดนนับไปยก4ครับเอาอีกทีนึงคะแนนเนี่ยคะแนนเนี่ยไม่ต้องห่วงเป็นรองอยู่แล้วครับเขาได้นับไปแล้วด้วยนะครับอ
หน้ากรรมการเตือนการไปเลสนะครับไม่รู้แล้วเอาเลยครับปวดเลยขอขอบคุณบริษัทขายยาพิณภาคจำกัดนะครับก็คือสมุนไพรก้านตองผักคาวตองตราเอ็กตร้าแฮปปี้พีเพิลเฟสครับไบโอโลจีเครื่องเสียงติดรถยนต์กำนันตุ๋ยไตรรัตน์จุดินทร์นายกอบต.หนองสายที่จะเป็นประธานจัดงานเกิดให้หลวงพ่อรวยวันที่9ธันวาคมนี้ครับมาเป็นชุดอีกแล้วครับอินโนเวสักครู่นะครับโชว์ติดหมัดของเราก็สวนไม่ได้หมัดหนึ่งแต่ยกที่แล้วนะครับภาพช้านี่บอกแสดงให้เห็นเลยว่าอินโนเวนี่โดนหมัดของเราเข้าไปเหมือนกันสรุปแล้วเนี่ยมาถึงตรงนี้นะครับครึ่งทางตรงนี้แล้วถือว่าที่ดูแล้วก็สบายใจเพราะไม่ใช่เปาะสองเปาะแล้วก็ทิ่มหัวทิ่มไม่ใช่ยังลุกขึ้นมาสู้ต่อได้ก็การวิซ้อมการเตรียมตัวถือว่าดีมากครับสามารถเล็กแล้วก็ฟอร์มก็เรียนให้ทราบไปตั้งที่ต้นแล้วนะครับว่าเราเป็นรองครับข้อหนึ่งของเขาไม่เคยแพ้แล้วก็โชคสมัครเล่นมาอย่างโชคชูแล้วด้วยแล้วก็สามารถเล็กเนี่ยทุกคนในประเทศไทยนี่ยังไม่รู้จักหน้าค่าตาก็มารู้จักกันครั้งนี้นะครับนี่จริงนะครับที่แหวกท่อสดให้เห็นกันทั่วประเทศจริงๆเวลานี้ลองดูครับจะสู้ได้ดีขนาดไหนเด็กไทยครับมีวันเนี่ยดูเหมือนจะมันผ่อนลงไปครับอย่างกลัวพลาดด้วยนะครับกลัวพลาดด้วยเพราะว่าได้นับค้ำไว้แล้วแล้วก็คะแนนก็ตุนไว้หมดแล้วจังหวะหลุดเหมือนกันนะครับอินโนเวแม่ได้ครับก็หนทางยังอีกยาวไกลนะครับตอนนี้ยกที่6ทางเสียโก้แล้วก็ทางผู้ใหญ่ที่เดินทางไปบอกว่าเดินลุยเลยไม่ต้องห่วงอะไรทั้งสิ้นวันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านคุณเจเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนนะครับเดินแล้วแหละครับสามารถเล็กต้องเดินให้ถึงที่สุดด้วยครับยืนโอ้โหนี่แกก็กะเร่งจะน็อกตั้งแต่ยกต้นๆไงตอนนี้พอยืดเยื้อไปแล้วมาถึงยก6ตอนนี้แกก็ระมัดระวังเหมือนกันครับกลัวพลาดครับอินโนเวสามารถเล็กก็ยังเข้าไม่ได้เลยครับเพราะว่าเขาสกัดด้วยหวัดแยบตามสูตรของมวยสมัครเล่นเลยนะครับไปแน่เวลานั้นจังหวะพี่เขาไปแน่โอ้โหดูครับดูโอ้โหเร็วจริงเวลาเหมือนกับสมรักสมัยที่ต่อยโอลิมปิกเนี่ยโอลิมปิกเหมือนกันเลยโดยสเต็ปเมื่อสักครู่เลยนะครับโอ้โหปวดหัวเลยครับลีลาพวกสมรักวิจารณ์มนัสนี่เลยครับโอ้โหคราวนี้เอาว่าโอ้โหตัดลำตัวแม่จุกเลยนะครับโอ้โหนี่แหละครับไม่ไหวแล้วครับโดนสะสมมาตลอดเลยว่าสะสมเยอะด้วยสะสมเยอะครับยังลุกขึ้นมาครับยังไหวอยู่บอกยังไหวครับยังไหวครับนี่แหละครับหัวใจต้องยอมรับเลยนะครับจริงๆแล้วลงไปเลยก็ชุดหลังกรรมการจะยุติหรือเปล่าครับเอาสวนยังมีสวนขอบคุณ150ขอบคุณบริษัท AC Oil จำกัดคุณฉัตรชัยแสงสุริยฉัตรประธานกรรมการบริษัทแสงสุริยฉัตร2002จำกัดบริษัทห้างอาญาตราสื่อ11ตัวจำกัดผู้ผลิตยาน้ำแก้ไอตราสื่อ11ตัวสูตร11เป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณมาชมกันต่อนะครับยก7ครับต้องยอมรับหัวใจนะครับของสามารถเล็กนะครับขอเกียรติยิ้มจริงๆเลยเพราะว่าโดนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะนอนไปเลยก็ได้แล้วตรงนั้นเพราะว่าจุกด้วยและเจ็บด้วยนะครับใช่ครับเพราะนับที่2เมื่อสักครู่เนี่ยนอนเลยก็ได้รถจุกเลยเกินครับโดนตัดชายโครงก็ยังลุกขึ้นมาสู้ต่อเอาตัวรอดมาได้ต้องดูนะครับหัวใจดีมากเลยอ่ะแต่ว่าจะไปลองทุกประตูแต่ก็ต่อยแบบสมศักดิ์ศรีผู้ท้าชิงครับสู้อย่างเต็มที่ที่สุดแล้วครับคือเบสิกการชกแล้วต้องยอมรับเลยเราไม่ลองหายห่วงเลยดูครับแม่ยังเดินหน้าเขาหายจุกนะครับเมื่อสักครู่จุกยกจุกมากเลยรุ่นนี้ยังมีอีกคนหนึ่งฮะของก่อเกียรติกู้ก็คือไผ่ภารพก่อเกียรติยิมนะฮะรุ่น108นี่แหละครับยังมีไผ่ภารพอีกคนครับถ้าเกิดว่าดึงมาป้องกันในบ้านเราเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับโอกาสนี่จะเสร็จไผ่ภารพได้เนี่ยไรเนี่ยในบ้านเรานะต้องใช้เงินสูงไม่ดีก็เสียโก้ก็เคยพูดนะครับก็เป็นไปได้ครับมีโอกาสครับแต่ถ้าเป็นไผ่ภารพนี่ก็แน่นอนครับเพราะแผ่นลบจะเหนือกว่าสามารถเล็กใช่ครับเยอะครับเหนือกว่าเยอะโดยเฉพาะเรื่องความหนักของแผ่นลบด้วยยังไงดูสามารถเล็กก่อนดูสามารถเล็กขึ้นก่อนครับเอาไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ครับแต่เปิดหน้าประมาทก็ไม่แน่เหมือนกันครับทางด้านกินโอเอครับตอนนี้ในรุ่นใหม่ๆของก่อเกียรติยิมนี่โอ้โหเยอะนะฮะรุ่นใหม่นะครับเพชรจอแฮร์เนี่ยซ้ายน้ำขวาน้ำครับเอาแล้วก็แหมตัดลำตัวได้เหมือนกันเอ้าลุ้นกันต่อโอ้โหสู้ได้ถึงลุ้นยก7นะครับต
องชมน้ำใจจริงๆเลยครับสามารถเล็กเลยครับโอ้โหจะดูครับนี่ครับพอถึงเวลาสวนคืนแม่ของเราเนี่ยพลังหมัดต้องยอมเราไม่หนักเท่าไหร่นะเปอร์เซ็นต์น็อคเอาท์นะครับเบสิกการชกเขาแม่นแม่นแล้วเขาพื้นฐานเข้ามาจากสมัครเล่นไงนี่ครับเบียดติดเลยครับทุกวงในวัดเลยเอาเลยครับแหมมีอัปเปอร์คัทบ้างคือเขาคนน้ำหนักหมัดเราได้อ่ะโอ้โหแต่นี่สวนมาแต่ละทีนี่เสียงฮือฮาแล้วก็ดูแล้วต้องยอมรับว่าช้ำนะครับช้ำพอสมควรโอ้โหโยกมาหัวใจดีมากเลยแต่ทำอะไรเขาไม่ได้นะครับคุณชนนท์ครับก็เชื่อว่าคนไทยคงจะรู้จักสามาเล็กดีขึ้นนะครับวันนี้แหละหลังจากที่อาจจะงงๆไว้เป็นใครมาจากไหนมาจากไหนเป็นทีมแชมป์โลกแล้วอ่ะจะเรียกว่าสู้ได้ขนาดนี้แหละครับยกเจ็ดแล้วเนี่ยนับไป2ครั้งนะครับขอบคุณก็หอมมะลิน้ำดื่มและรีสอร์ทเศรษฐีเรือทองคุณนิพาแสงสุริยฉัตรกรรมการผู้จัดการบริษัทแสงสุริยฉัตร2002จำกัดบริษัทแกนแอนแกนสปอร์ตกรุ๊ปจำกัดบริษัทธนัทเพื่อพาณิชย์จำกัดคุณปีชานะครับคุณตุลงเสรีกรุงก็สนับสนุนกันมาตลอดนะครับของกอบเอกกรุ๊ปครับมาถึงยกนี้ครับเราย่าเอาเลยครับสามพาดบวกแล้วแลกแล้วครับหัวใจนี่ต้องยอมรับเลยนะมวยไทยนะครับเป็นรองทุกประตูเลยที่ไปชิงแชมป์โลกครั้งนี้ใช่ครับโอ้โหเราก็ชอบเขาอยากให้แลกครับอยากให้แลกครับชกเราได้สิป๊อกได้ครับชกเราได้ใจเลยนะครับแพ้เป็นแพ้นะครับแต่ว่าได้ใจเลยสู้ตลอดเลยครับตอนนี้เขาตัดลำตัวมาครับตัวแข็งเอาแล้วโอ้ยเอาประคันมาดีครับเอาตามโดนเหมือนกันนะทำเป็นเล่นไปครับอะไรเกิดขึ้นได้นะครับคำปั้นไม่มีรูโดนเสียประคัตนี่ครับหน้าสะบัดมาไม่สนแล้วครับสามารถเล็กเบียดเดินอัดจะไปเลยวัดไปเลยดีกว่าอย่าเหยียบสายไฟช็อตนะครับเอาละครับแม่หลักแรกกันนี่ก็ไม่เป็นรองนะครับสู้อ่ะถือว่านักชกชาวไทยสู้มากๆเลยอ่ะใจเกินร้อยแล้วก็บ่งบอกถึงการวิซ้อมด้วยนะครับของสามารถเล็กในการชกครั้งนี้ไกลเลยมาไกลเลยไล่ครับจะดีโยกนี้เป็นยกที่8แล้วนะครับหน่วยก็มีผ่อนบ้างเหมือนกันครับมาเล่นฝีมือบ้างเขาก็เน้นหมัดเล็กครั้งนะครับมาเล็กเข้าอีกครั้งหนึ่งสั้นกว่าสรุปแล้วคือเขามองเห็นหมดอ่ะนอกจากแรกกันเท่านั้นนะครับแต่ชุดน้องๆนี่เขาก็จะมองเขาเราเข้ายังไงเขาจะมองเห็นตลอดพยายามตัดลำตัวครับเจ้ามะครับมาเล็กแหมเนี่ยประคัดเสยอีกแล้วครับแหมเอาเลยครับแหมโตบ้างสังเกตดีๆว่าไหลเนี่ยเขายกขึ้นมาเลยมากันหมัดขวางเราเสร็จเลยนะครับนี่ครับโอ้ดูครับโอ้ยเสยประคัดชนทะเลาะอย่างเดียวครับคุณสันชัยไม่กลัวไม่กลัวชนทะเลาะอย่างเดียวอย่าช็อตนะอย่าช็อตนะนี่เลยครับระวังขวาด้วยยังไงเราก็เป็นรองมาตลอดแล้วนะครับเป็นรองมาตลอดแล้วโอ้โหเอาอย่าหยุดนะอย่าหยุดอย่าหยุดต่อยนะครับโอ้ยเอาละครับนี่แหละครับดูความใจสู้นะครับนี่เลยครับแรกของเลยโอ้ยแรกกันครับเอาแพ้หนักกว่ากันมาแพ้เป็นแพ้แล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับสามารถเล็กขอเกียรติยิ้มนะครับโอ้ยสู้แล้วครับโอ้โหนี่บวกเลยหมัดข้อมไปข้อมมาถ้าโดนครั้งจริงๆอะไรก็คืนได้นะครับท่านผู้ชมครับผ่านมา8ยกมาชมยก9นะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับพลเรือเอกบรรพตเก่งเรียนนะครับประธานสมาชิกคนจนคุณชุมพลชุวิราชนะครับประธานกรรมการสุโขทิกรุ๊ปนะครับคุณเจริญหน้าสว่างรองประธานกรรมการสุโขทิกรุ๊ปคุณรงค์ประเสริฐการของทุนสเปเชียลนะครับคุณชูพีตรีโบคากำนันตุ๋ยนะครับก็นายกอบตหนองน้ำใสภาชีพระนครศรีอยุธยาครับครับขอบคุณ150ครับปูนซีบริษัททวีสเปเชียลจำกัดบริษัทห้างขยาตาสูง11ตัวจำกัดผู้ผลิตยาน้ำตาเสือ11ตัวสูตร11ครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับคุณสายชนชายพิศคุณนะครับจากจุดเจิ้งซูเปอร์นะครับแต่ตอนนี้นี่ทางด้านเราย้ายนาเวเหมือนจะไม่แลกด้วยแล้วนะครับอยู่วงนอกนี่คุมเกมไปวนไปแล้วเสียดายนะครับที่เราจังหวะเข้าไปไม่แม่นครับหมัดยัง
ถ้าบวกแม่นๆนี่ก็ไม่แน่เหมือนกันครับพยายามจะบวกขวาเลยมันถักไปถักมาครับโอ้โหนี่ดูแล้วดูเองนี่ชกระยะยาวก็ไม่เท่าไหร่นะกำลังเริ่มจะมีกำลังถอยบ้างเหมือนกันมีถอยมีดิแหมเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นตื้อยังสู้อยู่ถือว่าอึดเต็มที่แล้วมาถึงยกเก้าเลยโอ้ยแต่นี่โดนอีกชุดนี้ครับอ้าวโดนแล้วโดนก็โดนนะบวกเลยอ้าวอย่านะอย่านะอ้าวไม่แน่เหมือนกันครับอย่าให้แรกอย่าให้แรกครับอย่าโลกมืดนะอย่าโลกมืดนะเราโดนมาเยอะแล้วอ่ะโดนสะสมเต็มที่แล้วคือโดนชาไปหมดแล้วครับพี่เหมียวเสียก็ได้มาเสียก็ไปอย่าถอยแต่ลำตัวนี่แหละครับจะโดนไม่ได้นักชกชาวไทยนี่ต้องยอมรับสู้เหนียวเลยนะครับโอ้โหเลยครับแล้วอ่ะบวกเลยบวกเป็นไงแล้วบวกโอ้ยไม่โดนบวกจริงๆอ้าวบวกมาบวกมาบวกมาว่าบวกด้วยแต่แขนก็ยาวแขนยาวกว่าเขาได้เปรียบความยาวมาเข้าใกล้ๆเลยเอาเลยก็บวกกลับไปนะไม่โดนสายตาแกมีแกกะว่าจ้วงให้อยู่เลยเนี่ยคลิ้วนะครับนี่คลิ้วเข้ามาแล้วก็บวกการจะรับโอกาสแล้วก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับเรื่องดาวของเราก็ไหลนะครับเพราะว่าโดนสะสมมาเยอะโดนอีกแล้วนะครับไหวไม่ไหวครับโอ้โหจังหวะตัวจังหวะหลุดนี่แหละครับแล้วโดนสวนเลยนะก็กลับจะกะจะเก็บยกนี้เลยนะครับยกนี้ยก9ทำท่าจุกแล้วนะครับรวบแล้วนะครับตอนนี้โอ้คือโดนหน้าไม่เป็นไรเลยโดนลำตัวครับมีอาการเลยนะหัวใจนี่ต้องยอมรับนะครับหัวใจนี่สุดยอดจริงๆเลยทั้งโดนเนี่ยขอความรู้อินทรสิทธิ์นะครับกุญแจและเครื่องมือสำหรับช่างโซโลน้ำดื่มดิจิซี่บริษัทเคียวเซราประเทศไทยจำกัดนายสมชาติเจริญวัชรวิทย์นายกสมาคมกีฬามวยที่ประเทศไทยเครื่องปรับอากาศมิซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้ครับมาดูกันต่อนะครับยก10ของเราจะรอดหรือไม่รอดนะครับเพราะว่ายกที่แล้วก็โดนเยอะนะฮะแล้วตาก็เริ่มปิดเหมือนกันเพราะว่าเรามีโอเอ๋นี่เขาเป็นมวยที่หมัดคมใช้ได้ครับสามารถดูเอาในห้างเสือก็ขึ้นกลางมาบอกว่าถ้าครบ12ยกมีรางวัลให้ด้วยใช่ครับในห้างเสือเขามีไปเจอที่12ภาค12กันยายนที่สมุทรปราการครับเอาแล้วก็เบียดต่อแหมต่อหัวกันครับยังดูสเต็ปเท้าเลยยังอยู่กดขวามาครับคือดูแล้วเนี่ยต่อยเขายากอ่ะเขาต่อยแบบสะสมมาตลอดเนี่ยแต่เรานี่ก็อึดแล้วทนมากเลยนะเนี่ยครับไม่ยอมไม่ยอมง่ายๆนะครับเอาแล้วครับเนี่ยจังหวะเหมือนกันหัวใจเนี่ยถือว่ากินขาดเลยสามารถเล่นกอล์ฟเกมยิมนะครับน้อยจะทำให้แฟนมวยเราได้รู้จักสามารถเล่นได้เต็มที่เต็มตัวแล้วนะครับเรียกแล้วไปชิงแชมป์โลกเนี่ยสามารถเล่นมาจากไหนครับถามกันมาเยอะเลยนี่แหละครับยังถึงยกสิบแล้วนะครับยังเดินด้วยเดินครับเอาเลยครับแม่ต้องเดินให้สุดนะครับสามารถเล่นเดินแล้วถอยออกมาไม่ได้เอาเลยครับเราต้องดูการยืนระยะของนาวยะด้วยนะครับเพราะว่า6ไฟที่ผ่านมาของเขาเนี่ยน็อกซะ5ไม่ครบยกซะ5มีครบยกแค่ไฟเดียวต้องดูการปล่อย12ยกนี่จะเป็นยังไงครับดูครับไฟหลายดันแล้วต่อยเน้นๆครับเบสิกการชกเขาต้องยอมรับนะครับนาวยะก็ไม่แน่เหมือนกันครับนาวยะนี่อาจจะอยู่ได้ไม่นานในรุ่นนี้นะครับใหญ่นะต้องข้ามรุ่นเป็นชก112นะครับอ้าวๆโดนเหมือนกันก็อาจจะลุ้นในการชิงแชมป์ว่าอีกครั้งนึงนะครับดูเราโชว์ฟอร์มไม่ดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะสร้างสรรค์กันต่อวันนี้ถ้าเผื่อว่าถือว่าแพ้คะแนนนะครับก็ถือว่าชนะใจคนอยู่แล้วสอบผ่านเลยครับ
ท่านผู้ชมครับเหลืออีก2ยกนะครับยกนี้และยกหน้าครับครับขอบคุณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดซูโฟติกกรุ๊ปผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS แบตเตอรี่เครื่องปั่นไฟและระบบโซลาร์เซลล์บริษัทจงไทยเจียนหมิงเจี้ยวเอี้ยกรุ๊ปจำกัดขอขอบคุณกำนันตุ๋ยไตรัตน์จุรินทร์ครับนายกอบต.หนองน้ำใสที่จะเป็นประธานจัดงานวันเกิดให้หลวงพ่อรวยวันที่9ธันวาคมนี้พอเริ่มออกมานี่เร่งเหมือนกันนะครับเอาละดูครับสามเล็กก็ยังเอาประคัดสู้เสยสู้เลยว่านี่ตัดลำตัวดูอีกแล้วครับโอ้ยแหมโอ้โหเอ้าโอ้ยโดนลำตัวได้มีโครงเพลงนะครับสามเล็กใหญ่นะครับโดนแล้วครับโดนแล้วโอ้คนจริงๆนะครับอ้าวกรรมการยังไงครับทำท่าเหมือนกันนะครับกรรมการแค่มาแยกครับตอบโต้อยู่นะครับต้องตอบโต้นะเพื่อเห็นสามเล็กโอ้ยโอ้ยโอ้ยยำตัวนี่นะครับโดนย้ำเข้าไปครับโอ้ยกรรมการหยุดเลยครับโอ้กรรมการยุติเลยครับ Well 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 who would believe an Inoue victory guys brilliant stuff there from Inoue now in this fight Naoya Inoue was defending his WBC world light flyweight title against Witawas Basapeen from Thailand. We could easily see Inoue dictating the pace of the fight with his jab, punishing combinations to the body, and the forward pressure he sustained by constantly keeping his lead foot directly in front of his opponent. Inoue's speed of foot placement is phenomenal, a very dynamic mover, and this is attributed to the raised heel position he adopts in movement and the power within his legs. We saw the accuracy and power in the punches for both knockdowns and the final cluster of punches that caused the referee to stop the fight. Now guys, this was Inoue's seventh fight against Witawas Basapeen, who had already achieved 17 wins and 4 losses, so 21 fights in total. His opponent clearly isn't world class, but it's in these kinds of fights that you look for your future world champion boxer to demonstrate his maturity and reliance on technique, and Inoue did just that. So guys, I really can't wait until we get to see Inoue go up against the Mexican Luis Neri, where he'll be defending his undisputed status. Now, I'm more on the side for an Inoue victory, but despite this, I still look for the fight to be entertaining from a boxing standpoint. So I want to see challenge, adversity, skill, resilience, and determination, all that good stuff. Now, if Inoue makes it a one-sided affair, then at least we know he is definitely deserving of his undisputed status. Anyway guys, that's all for now. I really hope you've enjoyed watching the video. Please remember to smash the like button if you have enjoyed watching this particular update. Remember to leave a comment within the comment section if you want to add anything about Naoya, the monster, Inoue. So until my next one, peace out.